สวัสดีได้เจอตุ๊กตาผาฝันพ่อกันอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องก็สบายดีมดทุกคนอยู่นี่ก็2 ทุ่มครึ่งจ้าตอนแรงแล้วเนาะมันก็ดึกแล้วล่ะข้างนอกก็อากาศเย็นมืดตื้อๆเลยจ้า อันทีแรกเอ้ยก็ว่าหน้าว่าเอ้ยตุ๊กตาว่าก็นำบออัดคลิปเด้อค่ะพอดีอันเมื่อกี้นี่ละพอดีเปิดเบิ่งอัน YouTube แล้วไปเห็นอันข้อความพันเขียนมาหาเอ้ยตุ๊กตาก็เลยอันมีความปลื้มใจจ้ะปลื้มใจในที่นี่คือว่าดีใจที่สุดเพราะว่าเอ้ยตุ๊กตาก็บ่คิดว่าอันเพิ่นสิเบิ่งสินี่นะอันหลานพันเบิ่งอ่ะจ้ะหลานพันเขียนมาหาทีแรกก็นึกว่าอันเพื่อเขียนมาก็เลยเพราะว่าพันตั้งชื่ออันอีกแบบนึงสินี่นะเอ้ยก็เอ้ยพันบ่ได้อันบ่ค่อยเก่งเรื่องแบบนี้เนาะจ้ะพันตั้งชื่อเลยเขียนมันก็เลยอ่านก็ข้อความก็พันก็บอกว่าพันเบิ่งอันคลิปที่เอ้ยอันตุ๊กตาเอ็ดไปแล้วพันพันขี้ฮอดใหญ่พันหลายเพิ่นว่าก็เลยอ่านอีกก็ไปโอ้พอดีเป็นหลานตัวผู้เจ้าก็ยังก็รู้สึกว่าปลื้มใจค่ะปลื้มใจที่ว่าในที่นี้ก็คือว่าบ่คิดว่าพันน่ะเบิ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเด็กน้อยวัยรุ่นแล้วบ่คิดว่าพันน่ะเบิ่งบ่คิดว่าอันพันน่ะตอบมาแล้วพันน่ะมีความอันดีใจที่ว่าได้เห็นหน้ายายได้เห็นอันที่เอ้ยตุ๊กตาลงไปนะนะก็เอ้ยตุ๊กตาก็เลยดีใจก็เลยเอามาอัดคลิปตอบบอกว่าขอบใจได้หลายที่เบิ่งอันนะตุ๊กแม่แน่อ่ะเบิ่งอันอ่ะลืมใส่ดอกไม้อ่ะมันสดชื่นก็แม่จ้าเพราะมันเป็นต้นแรงเด้แฟนไอ้ตุ๊กตาก็บ่ค่อยสบายค่ะก็นอนอยู่นําโซฟานี่นอนอันเพราะว่าน่ะขึ้นไปนอนเลยเพราะว่ามันอย่างนั้นยังบ่ดึกปานเลยก็เลยนอนยินอยู่ก็เลยทีแรกก็เปิดโทรทัศน์เบิ่งแล้วเพิ่นว่าโอ้เฮาน่ะปิดทีวีก็เลยปิดเอ้ยก็เลยมาอัดอันคลิปลงเนี่ยจ้าก็เลยมาก็ถือว่ามันเป็นความปลื้มใจของเอ้ยนําที่ว่าทำคลิปลงไปแล้วอันหลานวัยรุ่นเพิ่นก็ยังมาเบิ่งแล้วเพิ่นก็ยังเฮือกําลังใจก็เลยขอบคุณเพิ่นหลายๆมื้อเอ้ยเสื้อดอกไม้มันสดชื่นกว่าเนาะนี่ใช้ได้ไหมสดชื่นดีเนาะจ้ะเนาะก็เอ้ยก็เลยอันปลื้มใจค่ะที่พันเบิ่งก็คลิปพันก็คลิปเนี่ยคลิปนี่เอ้ยลงไปเถิงอะเด้จ้ะคลิปนี่มันประมาณสักคลิปละ100คิดว่าประมาณคลิปที่142ที่ถ้าจําบ่ผิดเด้อถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากเบิ่งก็ลองไปกดเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่ามันเอ้ยบ่เอ้ยลงมาเถิงแล้วอันนี้แต่ก็ยังปลื้มใจที่ว่าพันก็ยังเอาลงแล้วก็ยังกดอันเฮอค่ะก็เอ่ยกันนึกว่าพันสิบ่เบิ่งสินะนึกว่าพันเพราะว่าพันเป็นวัยรุ่นพันเป็นวัยรุ่นแล้วเฮาพันเอ็ดอีกแบบนึงเสียจ้ะแต่พันก็ยังเบิ่งก็เลยก็บ่ได้มีเพื่อบอกเพื่อเด้อค่ะเพราะว่าอันนี้มันต้องดูด้วยความสมัครใจเนาะจ้ะเนาะบ่แม่นว่าต้องไปเบิ่งไปพันแบบนี้บ่ก็เอ่ยบ่เคยทําก็เฮอพันดูด้วยความสมัครใจพันก็เบิ่งแล้วพันอุตส่าห์ก็ยังตอบมาหามันก็เลยเป็นความภูมิใจของเอ่ยค่ะเอ่ยก็เลยอัดคลิปนี้ตกไปแล้วก็บอกว่าขอบใจได้หลายที่เบิ่งนะตุ๊กแม่แน่คลิปนี้จ้ะคลิปนี้มันเป็นคลิปที่แม่เอ้ยตุ๊กตาเอ็ดอันยิบกุ๊บหรือว่าอันงอบเนาะค่ะกุ๊บอันบานมานอกมันก็เอิ้นกุ๊บหมวกกุ๊บก็อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะนี่อันนี้แม่เอ้ยตุ๊กตานี่พ่อเลยเห็นอันรูปใหญ่ที่อันเอ้ยโสอันลงนําคลิปพ่อเลยกดเบิ่งเพิ่นว่าพ่อเลยไปเห็นพ่อเลยไปฟังอันหน้าตุ๊กอันเล่าพ่อเลยขี้ฮอดยายไปว่าโอ้ยขี้ฮอดยายขนาดเนาะเพิ่นว่าเอ้ยก็เลยอันเอ้ยก็เอ้ยตุ๊กตาก็ปลื้มใจเพราะว่าบ่คิดว่าพ่อสิเบิ่งอันคลิปเอ้ยซั่นเอ้ยก็เลยเอามาลงแบบว่าอันขอบใจได้หลายเด้ออันลูกหลานก็พันเบิ่งกันได้พันอุตส่าห์ตอบมาหาก็เฮากําลังใจเอ้ยตุ๊กก็ขอบคุณเยอะๆอันนี้ก็คลิปแม่อันเอฟ
ยิบกุ๊บค่ะยิบกุ๊บสมัยฮันคนสมัยโบราณยิบกุ๊บแล้วก็เลยอันนี้รูปพันธุ์ไทยไว้เป็นอนุสรณ์ตั้งนานนั่นแหละค่ะหลายเพื่อนก็อยู่แล้วพันจากไปอันนานหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าก็คือความภูมิใจเพราะว่าลูกหลานก็ยังปลื้มอยู่ประทานเพราะสำหรับเอ่ยก็ปลื้มที่สุดเพราะว่าอันเอ่ยก็บ่คิดว่าเพิ่นสิมามาเบิ่งนําเอ่ยมาเบิ่งอันคลิปเอ่ยสินี่นะเอ่ยก็ยิ่งปลื้มใจเว้าสินี่บ่เนาะค่ะเนาะอันผู้เหลือสนเจอก็คําอยากไปเบิ่งคลิปเก่าเอ่ยก็ลองกดไปเบิ่งเด้ออันนี้หั่นก็คลิปที่140กว่า142 40 42ช่วงนี้แหละเอ่ยคิดว่าสิหั่นน่ะก็เป็นอันการยิบกุ๊บเอ้ยตุ๊กเล่าเต๋อตอนนั้นเล่าก็ว่าอันหลังเลิกโรงเรียนมาแม่ก็เฮอเขายิบกุ๊บยิบกุ๊บพุ่นละหัวแล้วก็จังได้ไปยินยิบกุ๊บแล้วจังได้ไปยินได้แต่สมัยนั้นพันสอนเป็นคนอดทนในการทํางานยิบบ่งามพันก็บอกว่าอันอีลาเจ้ายิบบ่งามเจ้าต้องยิบเพราะมันงามๆคําสั่นคนพันน่ะบ่ซื้อเพิ่นบอกอําคนบ่ซื้อเฮาก็เอ็ดอันเสียเวลาเฮาเอ็ดสิซื้อเพิ่นบอกนะคะอันนี้มันเป็นนั้นคําที่ผู้เฒ่าเพิ่นบอกเฮามาก็เลยจํามาไว้ถึงป่านนี้ถ้าเฮาน่ะเอ็ดแต่เฮาต้องเอ็ดให้มันถึงที่สุดแล้วก็มันได้มีผลงานบ่เฮาเอ็ดครึ่งๆกลางๆค่ะอันนี้ที่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นบอกมาถ้าเอ็ดครึ่งๆกลางๆสิมันสิบ่สําเร็จถ้าน่ะเอ็ดแต่ก็ต้องเฮาเดินหน้าแล้วก็ต้องทําเมื่อมันไปถึงจุดที่ว่าที่เฮาทําได้ถึงจุดสูงสุดของว่าความสามารถของเฮาเพราะทุกคนมีความสามารถหมดอันที่ผู้เฒ่าพ่อแม่เอ้ยตุ๊กตาบอกมาเนี่ยเขาก็ได้จําไว้ค่ะมันก็มาเป็นอันกติเตือนใจเฮาในเอ็ดแต่เฮาก็เอ็ดอย่างดีใส่เอ็ดถ้ามันดีเท่าที่ว่าเฮาทําสามารถทําได้ที่เฮาทําได้ทําได้สินี่นะคะอันนี้ก็มันก็เป็นจุดที่ว่าอันสอนเด้อเฮามาถึงยืนอยู่จนถึงวันนี้นะคะเอ้ยก็คิดว่าสินี่ได้ล่ะค่ะก็เลยอันมีความสุขก็เลยเอามาอันอัดคลิปแล้วก็ต่างคุยกับพ่อแม่พี่น้องนําค่ะก็คุยกันเย็นๆสบายๆเอ้ยก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วพอดีอันมื้อนี้หมู่แฟนเอ้ยตุ๊กตาเพิ่นมากินข้าวนําอันลูกสาวกับลูกเขยหลานสาวมันก็มากินอันสหไปเมียเมื่อกี้นี่เพราะว่าอันคนน้อยต้องไปโรงเรียนมื้ออื่นแต่ว่าอันพันบ่สบายแต่ว่าค่อยอย่างชั่วแล้วเนาะบัดนี้คนน้อยย้อนค่อยอย่างชั่วพ่อกับแม่พันเป็นไข้ต่อแฟนเอ้ยตุ๊กตาก็เป็นไข้ต่อนี่ค่ะเพราะมันติดกันเนาะแต่ว่าตัวเอ้ยตุ๊กตาก็เสียงแหบอยู่ก็คิดว่าสิไปได้หลายมื้อดอกก่อนคําบ่ได้เห็นกันหลายมื้อก็แสดงว่าเป็นไข้บ่ได้อัดเด้อบ่ได้อัดหากันนะจ๊ะเด้อบ่ได้อัดคลิปหากันเพราะว่าเสียงมันสิเฝ้าเฝ้าแต่ว่าถ้าเว้าใดอันปกติเอ้ยก็น่าเอ็ดคลิปอยู่ถ้าว่าเป็นใครเอ้ยก็น่าอันคงสิพักไปหลายมื้ออันนี้ก็ได้เนาะเอาก็ซ้ํานี้บ่ค่ะก็เลยอันนี้มันเป็นคลิปนี้ก็คือคลิปที่ว่าเอ้ยปลื้มใจที่ว่าอันคลิปของเอ้ยนี่ก็ยังมีหลานเอ้ยบ่คิดว่าเพิ่นสิเบิ่งสิค่ะเพิ่นก็ยังเบิ่งแล้วเพิ่นก็ยังคือกําลังใจเพิ่นก็ยังบอกว่าเพิ่นขี้ฮอดยายอันนี้ก็เลยมันก็เลยเป็นความปลื้มใจของเอ้ยก็มีแต่อยากแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งค่ะอยากแชร์ให้พี่น้องฟังว่าเฮาทําความที่เฮาทําด้วยใจรักแม่นเอ้ยก็ทําด้วยใจรักเพราะว่ารูปแม่เอามาแล้วพันก็มันเป็นงานหัตถกรรมฝีมือของพันเอ้ยก็เอามาโชว์เอ้ยก็เอากับผสมกับความรู้ความอันที่เอ้ยอันเคยทํามากับพันสมัยยังน้อยเอ้ยก็มาผสมลงนําคลิปก็ยังมีคนติดตามแล้วก็เป็นหลานของตัวหลานของเอ้ยตุ๊กตาเองก็เลยยิ่งปลื้มใจค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อก็แห้งปลื้มใจอีกคือเก่าก็ขอบคุณหลายที่ติดตามเบิ่งเอ้ยตุ๊กตาอันทําคลิปเด้อก็อย่าลืมติดต่อกันติดตามกันแล้วก็ติดต่อกันติดตามกันอันอยู่กันไปนานๆค่ะก็มีแต่ความสุขทุกคนแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนเด้อเอาซํานี้เนาะวันนี้ก็ได้เจอกันคลิปหน้าอันขอบคุณหลายๆเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะสวัสดีค่ะ